สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเสวนาภาษาเกษตรผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายธรรมหงส์เอกชนะชุติอนนท์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยติดตามรายการมาตลอดนะฮะเราก็จะนำเรื่องของยางพาราเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมอาหารน้ำอากาศและก็การพัฒนาภาคเศรษฐกิจของตัวพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี่นะครับเราจะเน้นไปที่เรื่องของยางพาราหนักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นพืชที่ราคาตกต่ำมากทั้งที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับและเป็นพืชที่สร้างรายได้ประเทศอย่างมหาศาลอันนี้เรากำลังจะพูดถึงส่งเสียงไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังตั้งจัดตั้งกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าช่วยนะครับช่วยพยุงราคาช่วยดึงพืชเศรษฐกิจตัวนี้ขึ้นมาเหมือนสมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ถือว่าเป็นสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมครับมิฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะฮะเราบอบช้ำมา8ปีเนี่ยกับราคายางพาราเนี่ยเราจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับเพราะมันเป็นผลกระทบหลายๆอย่างด้วยนะครับถ้าเศรษฐกิจรากหญ้ามันเดินไม่ได้เนี่ยนะฮะเงินมันก็ไม่มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆตันไปหวังพึ่งตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มันต้องเอื้อด้วยกันหมดวันนี้เสวนาภาษาเกษตรจึงจำเป็นนะฮะที่จะต้องเชิญท่านนายกอุทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางพารามาพูดคุยกันต่ออีกนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันหลายๆท่านด้วยกันนะครับทางสมาคมเองก็ได้เชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรแสงสุโพรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมาพูดเรื่องของสุขภาพอาหารของคนที่อยู่ใน EEC จะต้องเป็นอย่างไรนะครับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัญชาตินภาสีนักวิชาการอิสระยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสุขภาพใน EEC จะเป็นอย่างไรนะครับและก็ท่านจิโรจน์หริรักษาพิทักษ์นะครับท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านยางพาราขององค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับหลายหัวข้อด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นเองเราจะมาพูดถึงว่ายางพารานี่นะฮะเราจะหาทางออกอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรประเทศไทยเราปลูกเยอะไหมปลูกน้อยไหมเราเป็นรองใครแล้วเราขาดอะไรบ้างกับท่านผอ.ผ่องเพ็ญสัมมาพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางนะฮะทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกยธ.การยางแห่งประเทศไทยแล้วนะครับหัวข้อต่างๆเหล่านี้นะฮะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากจนถึงฐานบนเลยทีเดียวเขาเรียกว่าตั้งแต่ครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนจนไปถึงอุตสาหกรรมนะฮะอันนี้แหละสำคัญที่สุดวันนี้ประชากรแอบแฝงคำว่าแอบแฝงมันจะเอาเปรียบกันไปมั้ยฮะจะดูถูกกันไปมั้ยประชากรแฝงแล้วกันถ้าแอบแฝงมันต้องไปหลบซ่อนๆนะหนีเข้าเมืองอย่างนี้นะครับแต่ประชากรแฝงหมายถึงว่าเราเนี่ยไปเปิดธุรกิจร้านค้าอีกย่านนึงแต่เราไปสร้างปัญหาให้อีกย่านนึงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญในเรื่องของมโนสำนึกนะฮะจิตใต้สำนึกไม่เอาฮะจิตสำนึกไม่เอาเอามโนสำนึกแล้วกันนะครับท่านมโนไปก่อนเลยนะว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะเสียหายอย่างไรมันจะเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันจะเกิดปัญหากับระบบห่วงโซ่อย่างไรและเราทำไปแล้วยางพาราแบบนี้ถ้าเราเอาอะไรปนเปื้อนเข้าไปในยางพารานี่นะฮะเอาไปขายเป็นยางถ้วยยางแผ่นอะไรก็แล้วแต่เอาก้อนขวดก้อนหินไปปนเปื้อนเนี่ยเกิดความระแวงกับผู้ซื้อไหมนะฮะผู้ประกอบการกับเกษตรกรยางพาราเนี่ยก็เลยไม่ไว้วางใจกันทุกอย่างมันต้องอยู่ที่คุณธรรมล้วนๆนะครับและจิตใต้สำนึกของเราให้มโนไปก่อนว่าถ้าเราทำแบบนี้มันไม่ดีให้มโนไปก่อนว่าถ้าเราทำแบบนี้เสียหายนะแล้วมามีจิตสำนึกร่วมกันนะครับวันนี้ที่เชิญมานี้นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นนักวิชาการและคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิล้วนๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นท่านมีคำติชมมีคำเสนอแนะหรืออยากจะติดต่อเรื่องอะไรให้สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางพาราประเทศไทยได้นำมาพูดมาคุยหรือได้ช่วยกันร่วมกันหาทางออกนะครับเบอร์โทรศัพท์0984288840นะครับท่านผู้ชมครับเอาวันนี้ขอพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างซ้ายด้านขวาของเจ้าชายนี้หน่อยนะครับหลายๆคนมองเอ๊ะเอามาจอดทำไมนะไม่มีที่จอดหรือไงมายัดเยียดในสตูดิโอนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือผู้ช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั่นแหละครับผู้ช่วยที่จะช่วยผ่อนแรงผ่อน
อะไรผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับถนนเล็กๆหรือว่าคันนาที่มันเข้าลำบากนะครับที่แบกของมาก็ลำบากเอาผู้ช่วยนี้เข้าไปได้ฮะสบายสบายคันนาขนาดนี้วิ่งเข้าได้สบายนะครับเดินหน้าถอยหลังสบายสบายแรงมากครับท่านผู้ชมครับมอเตอร์พลังงานที่จะขับเคลื่อนนี่ฮะ 1,000 วัตต์มอเตอร์แท้เลยนะครับและกำลังไฟฟ้าใน60นะฮะ60นะครับและ20แอมป์แรงมากแต่ละก้อนทีนี้เรามาเริ่มกันอย่างนี้ก่อนบอดี้ของรถเหล่านี้นะฮะทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็บรรทุกได้ตั้ง2เมตรครึ่ง2เมตร50ส่วนสูงนี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับนอกจากนั้นนะฮะจะขนข้าวแกงขนพืชพันธุ์ทางการเกษตรไปส่งตลาดถ้ามันไม่เยอะมากใช่ไหมฮะพอมันไม่เยอะมากเนี่ยถ้าเราไปจ้างรถอะไรมันก็จะแพงถ้าแบบนี้จบเลยที่เดียวจบเลยเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมครับขนไปส่งสะดวกสบายและไม่ต้องเติมน้ำมันอีกต่อไปจ่ายทีเดียวจบ 89,990 บาทจบทีเดียวนะฮะแล้วไม่ต้องเติมน้ำมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยฮะใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเนี่ยเปิดพัดลมเปิดแอร์ในบ้านได้สบายนะฮะแผ่นนี้นะครับเนี่ยแดดร้อนๆเราขับไปนะครับไม่เปลืองแบตเตอรี่เพราะก็จะใช้พลังงานจากแสงข้างบนเนี่ยลงไปพอฟ้าครึ้มมีเมฆนะครับมีฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ธรรมชาติมีก้อนเมฆมีอะไรมาบังปั๊บนะฮะพลังงานไม่มีเขาจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่4ก้อนด้านหน้านี่นะครับขึ้นมาใช้ในการขับเคลื่อนนะฮะและก็วิ่งต่อไปได้อีก80กิโลเมตรถามว่าฝนตกฟ้าร้องหรือมันครึ้มหมด80กิโลเมตรจะวิ่งกลับได้ยังไงมีสำรองให้อีกครับ4ก้อนด้านหลังนะฮะวิ่งได้ต่ออีก80กิโลเมตรไป80กับ80นะฮะสบายๆครับท่านผู้ชมครับทีนี้ไฟหน้านะครับมีไฟสูงไฟต่ำกว้างส่องสว่างไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแตรมีครบนะครับและจะนั่งจะนอนจะตีลังกายังไงก็ได้เอาตามความสะดวกสบายเลยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เบรกมือของเราสบายนะครับทำงานสบายสบายราคา 89,990 บาทเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้รีบๆเลยนะครับกระซิบก่อนนะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้ไม่มีของก็จะไม่เห็นถ้าวันนี้มีของมานะฮะเจ้าชายก็จะมาจอดเนี่ยถ้าวันไหนไม่เห็น2คันอยู่ข้างๆแสดงว่าไม่มีของละหมดละนะครับไม่ใช่ว่าเอาขนมากองไว้เป็นโกดังไม่ใช่นะครับมันจะมาเป็นล็อตๆเป็นล็อตๆนะครับวันนี้มีวันนี้ไม่มีนะฮะรีบซะนะครับเราจัดส่งให้ด่วนเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้นะฮะเอามีข้อสงสัยอะไรโทรศัพท์เข้ามาถามนะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของเสวนาภาษาเกษตรช่วงต่อไปเนี่ยอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนท่านจะได้ความรู้ในเรื่องของบทบาทของการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจ EEC 3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองฉะเชิงเทราพื้นที่ตรงนี้เขามีปัญหาเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมยังไงน้ำอาหารอากาศและบุคคลที่อยู่ตรงนี้มีการทำ CSR มีการทำความช่วยเหลืออะไรกันบ้างมีความพึ่งพาอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นนะฮะราคายางพาราเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนทำไมมันราคามันถึงไม่ดีถ้าเราปลูกน้อยแล้วใช้พันยางที่ดีเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าไหมเคยปลูกมาตั้งแต่โบราณ1,600พันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะ280กิโลกรัมต่อไร่และต่อปีแต่ถ้าเปลี่ยนพันยางขึ้นมามันได้400กว่ากิโลกรัมต่อไร่ต่อปีต่อต้นต่อไร่นะครับท่านผู้ชมครับเอ้าวันนี้ฝากไปด้วยเสวนาภาษาเกษตรนำเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันที่นี่แล้วนะครับอย่าลืมตรวจสอบตัวเองจะไปตรวจสอบสวนยางด้วยเคยนำเสนอเรื่องอะไรไปฮะคาร์บอนเครดิตด้วยอย่าลืมไปตรวจสอบถ้าไม่เข้าใจโทรศัพท์มาที่นี่สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางพาราประเทศไทยโดยท่านนายกอุทัยสอนหลักทรัพย์นะครับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับท่านผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะพักสักครู่เดียวครับ
าล่ะครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหงเอกชนะชุติยนนท์นะครับเรายังอยู่ในหัวข้อของการยางพารานะฮะท่านผู้ชมครับและก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนี้วันนี้เราจะไปพูดไปคุยกับท่านผอ.ผ่องเพ็ญสัมมาพันธ์นะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ยางพารานะครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในมุมมองของผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารขององค์กรยางนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับทีนี้หัวข้อที่เราจะคุยนะท่านก็คือการแก้ไขปัญหายางพาราทุกวันนี้มันตกต่ำมากนะฮะและหลายภาคส่วนเองก็ผลักดันอยู่แต่ว่าท่านเคยทำงานตรงนี้มาถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรครับคือเริ่มเลยแล้วกันนะคะครับเรื่องนี้เรื่องยางพารานี้เราก็พูดกันหลายเวทีแล้วนะคะนี่ในหัวข้อแบบว่าเราจะแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้ไงเนี่ย คนฟังก็นึกโอ้ยแก้ได้ด้วยเหรอถ้าแก้ได้เขาต้องแก้มาแล้วเป็น10ปีใช่ไหมคะต้องเป็นเรื่องที่น่าสงสัยแต่ทีนี้ดิฉันก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆเข้าเนี่ยนะมันต้องแก้ทั้งระบบครับนะคะยางพารายางพารานี่มันมีตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบนะคะเข้าสู่โรงงานกลางน้ำกลางน้ำก็คือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ไปสู่ปลายน้ำผลิตภัณฑ์ยางคือกว่าที่ไปถึงผู้บริโภคเนี่ยนะต้องผ่านทั้งกลางน้ำปลายน้ำมันต่างกันเพื่อผลในการเกษตรอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยนะคะพอปลูกเสร็จมันก็ไปถึงผู้บริโภคเลยใช่ไหมคะตรงเนี้ยเส้นทางจะสั้นยาวไม่เท่ากันทีนี้ทำไมยางพาราถึงได้แก้ยากตรงนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนรู้แหละแต่ทีนี้การนำสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะหลายๆองค์กรไม่ใช่ว่าจะเป็นเกษตรกรต้องช่วยตัวเองผู้ประกอบการช่วยตัวเองต้องด้วยกันทุกคนที่ดิฉันขอเริ่มต้นก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผลผลิตยางพาราทั้งประเทศอยู่5ล้านตันต่อปีนะคะโดยที่เรายึดเอาปี65เป็นเกณฑ์เนี่ยมันจะมีประมาณ5ล้านตันตรงนี้ทีนี้ดิฉันก่อนอื่นที่จะไปถึงว่าเราจะบริหารผลผลิต5ล้านตันได้อย่างไรนะคะที่จะทำให้ราคายางนั้นเนี่ยมันไม่มันเป็นที่รับได้ของเกษตรกรนะคะที่เขาขายได้เนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เกษตรกรบอกว่าเนี่ยขายขาดทุนราคาที่ขายได้ต่ำกว่าต้นทุนเคยได้ยินไหมคะโดยเฉพาะท่านดร.อุทัยสรชาติจะพูดอยู่เสมอดิฉันขอเริ่มต้นก่อนว่าไอ้5ล้านตันเนี่ยในของปี65มันเริ่มต้นยังไงก็ต้องเรียนตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะคะ คือประเทศไทยเนี่ยเรามีสวนยางรายย่อยก็คือไม่เกิน15ไร่อ่ะเรามีถึงกว่า 85% ของสวนยางทั้งประเทศเนี่ยเป็นรายย่อยเนี่ยนะคะรายย่อยมีไม่เกิน 15% เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรายย่อยที่จะไปเป็นชาวสวนยางเนี่ยก็จะช่วยตัวเองค่อนข้างจะลำบากนะคะในด้านของเงินทุนนะคะเพราะเป็นรายย่อยก็เพื่อง่ายก็หาเช้ากินข้าวได้แหละนะคะที่พูดกันตรงนั้นที่ตรง5ล้านตันเนี่ยตรงนี้ต้องถือว่ามันเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะคะว่าเรามีผลผลิต5ล้านตันเนี่ยทั้งที่พื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซียนะคะแต่ผลผลิตยางของประเทศไทยมากที่สุดในโลกนะคะตรงนี้นั้นตรงนี้ต้องถือว่ามันเป็นเครดิตของประเทศไทยตรงไหนนะคะตรงที่ว่าเนื่องจากเรามีกองทุนที่จะช่วยเหลือผู้เจ้าของสวนยางให้ปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนยางเก่าที่หมดอายุแล้วนะคะโดยมีเงินทุนจากกองทุนเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นกองทุนส่งข้อการทำสวนยางที่ตามพ.ร.บ.กองทุนส่งข้อการทำสวนยางแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อทางพ.ร.บ.กองทุนส่งข้อการทำสวนยางเนี่ยได้ยกเลิกแล้วก็ย้ายมาอยู่เป็นพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยคือรวม3องค์กรได้อยู่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้ก็คือกองทุนพัฒนายางพาราแต่หลักการตรงนี้ยังเหมือนเดิมคือการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยนะคะรายย่อยรายใหญ่ช่วยว่ามีความแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยให้เขามีเงินทุนในการสร้างสวนยางทดแทนยางเก่าก็คือพูดง่ายๆเลยว่าให้ปัจจัยการผลิตทั้งพันยางและทั้งปุ๋ยทั้งค่าแรงได้นะคะครับแล้วก็ด้านวิชาการด้วยแล้วก็มีการติดตามผลตลอดเวลามันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าสวนยางของประเทศไทยเนี่ยเรามีผลผลิตต่อไร่เนี่ยถึง280ถึง300กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
เห็นไหมคะอันนี้เป็นจุดแข็งนะถ้าลำพังสมมติว่าถ้าเผื่อให้เขาปลูกเองเนี่ยเขาอาจจะปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะคะพันยางก็ไปเอาพันยางที่ไหนเพราะว่าเงินทุนไม่พอแต่เนื่องจากมันเป็นข้อบังคับเลยว่าเมื่อเขามีคุณสมบัติเนี่ยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่จะขอทุนการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติอันนี้ปัจจุบันคือการยางแห่งประเทศไทยได้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยจะต้องเข้าตามกติกามีนักวิชาการมาคอยกำกับชี้แนะแล้วก็มีปัจจัยการผลิตให้และระยะเวลาในการปลูกยางมันต่างกับพืชอื่นเราใช้เวลาในการปลูกถึงประมาณ7ปีดังนั้นใน7ปีตรงนี้นะถ้าปล่อยให้ปลูกตามมีตามเกิดมันก็คงจะไม่ได้มันก็อาจจะแตกแถวนะฮะเราพูดกันอย่างนี้ดีกว่าแต่ในเมื่อ7ปีตรงนี้มีนักวิชาการคอยดูแลตลอด7ปีตรงนี้จะต้องปลูกอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ถูกต้องตามกติกาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสุดท้ายคือผลผลิตตอนที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันได้ถึง280-300กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีอันนี้เป็นความชัดเจนครับแต่คือความสำเร็จดีกว่านะคะตรงนี้อันนี้ดิฉันจะต้องขอพูดถึงนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยที่เราทำให้เรามีผลผลิตยางมากที่สุดในโลกทั้งที่พื้นที่ปลูกยางของเราเนี่ยน้อยกว่าอินโดนีเซียเป็นต้นนะคะดิฉันจบมาตรงนี้ทีนี้เราก็อยู่ที่ว่าเราจะบริหารผลผลิต5 ล้านตันต่อปีอันนี้เป็นตัวอย่างของปี65เนี่ยเราจะบริหารอย่างไรนะคะ บางคนก็พูดว่านี่แหละปลูกเข้าไปมากๆเนี่ยนะมันก็ได้ทำให้ยางล้นตลาดนะคะดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเราขายเป็นไหมถ้าเราขายเป็นเราขายเป็นเราก็ไม่กลัวข้อที่สำคัญครับเราขายเป็นไหมครับแล้วตอนนี้ถ้าเราขายเป็นเราก็ไม่กลัวใช่ไหมคะถูกไหมตรงนี้ครับทีนี้เนื่องจากว่าเราก็มีคู่แข่งในด้านของสวนยางเช่นณวันนี้ยิ่งมีทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งพม่าอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ล้อมรอบประเทศเราเนี่ยอันนี้ก็น่าจะกังวลนิดแต่นะคะนะคะตรงนี้แต่ถ้าเราบริหารเป็นขายเป็นเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่น่ากลัวสิ่งที่เราจะเห็นภาพกว้างๆเลยว่าถ้าเราเป็นพี่ใหญ่นะคะของยางที่มากขนาดนี้แล้วเนี่ยนะทำไมเราจะรวบรวมยางไอ้รอบบริเวณประเทศเราอะทั้งหมดทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งพม่าให้มาเป็นเครือข่ายอย่างเราแล้วก็ใครจะใช้ยางต้องมาซื้อจากประเทศไทยครับตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราก็เป็นเจ้าแห่งยางพาราระดับโลกเลยถูกไหมคะตรงนี้นี่ตรงที่ว่า how to do ด้วยเราจะพูดว่า how to do นี่มันก็ไม่ง่ายนะฮะตรงนี้ดังตรงนี้ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยที่ให้การยางเนี่ยเป็นองค์กรกลางที่จะดูแลยางพาราทั้งระบบเนี่ยนะคะถ้าเราวางยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์เนี่ยให้มันชัดเจนนะและเกิดความร่วมมือกันหลายๆกระทรวงเกษตรในเรื่องของการเกษตรเรื่องการผลิตและกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของการแปรรูปนะกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการขายแล้วก็สำนักงานวิจัยแห่งชาติในเรื่องของงานวิจัยดิฉันคิดว่ามันไปได้นะมันไปได้ที่เราเองเนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวเราคือประเทศไทยว่ามันมีจุดอะไรที่ควรที่จะแก้ไขเนี่ยนะคะทีนี้ตรงเนี้ยดิฉันก็เลยอยากจะเรียนตรงนี้เลยว่าถ้าดิฉันพูดเนี่ยนะมันก็อาจจะฟังแล้วมันก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดิฉันจะขอเอานักวิชาการเลยครับนักวิชาการนี่คือรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจริญนาคสันนะคะท่านอยู่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตกรรมการบริหารขององค์การสวนยางครับไอ้ขอโทษการบริหารของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเดี๋ยวท่านท่องหมดวาระตรงนี้ไปครับคือท่านออกสื่อเลยนะคะออกสื่อทาง Facebook เลยท่านพูดในเรื่องยางพาราแล้วว่ามันต้องเอานวัตกรรมนะนวัตกรรมในเรื่องงานวิจัยในสุดก็หนีไม่พ้นงานวิจัยว่าต้องวิจัยทางด้าน ผิดพันธุ์กลางน้ำนะเอาของที่ใหม่ๆนะของใหม่ๆของที่แบบว่าโลกก็ต้องการเอามาทำแล้วก็ขายให้ได้ราคาแล้วก็ปลายน้ำอีกอย่างนึงปลายนะคำว่ากลางน้ำมันก็คือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปนะคะดิฉันจะพูดถึงในเรื่องของยางแผ่นลมควันยางแท่งนะนั้นยางข้นนะคะแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะไปถึงยางล้อนะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ถูกไหมคะตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าวัตถุดิบปลายน้ำทีนี้ตรงนี้งานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญและของเราเนี่ยนะคะในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยเรามีงานเรามีนักวิจัยมีสถาบันเกี่ยวเรื่องวิจัยในเรื่องยางค่อนข้างเยอะดิฉันคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะรวมศูนย์รวมของงานวิจัยเนี่ย
ให้มาให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่เราต้องมีองค์กรที่คอยที่จะดูแลทั้งระบบตรงนี้ดิฉันคิดว่ามันก็ต้องช่วยกันนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างดิฉันจะยกตัวอย่างเลยว่าถุงมือยางอย่างนี้เป็นต้นถุงมือยางเนี่ยมันต้องใช้น้ำยางข้นนะคะที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีน้ำยางข้นเนี่ยนะคะเรามากกว่าประเทศมาเลเซียถูกไหมคะน้ำยางข้นของเราเนี่ยมีส่วนมากมันจะอยู่ทางภาคใต้เพราะว่ามันส่งออกไปที่ประเทศมาเลเซียมันก็อยู่ตลาดอยู่แถวนั้นแหละนะคะส่งไปปรากฏว่ามาเลเซียเขาเอาน้ำยางข้นของเราเนี่ยเอาไปผลิตเป็นถุงมือยางแล้วก็ไปใช้เทคโนโลยีเห็นไหมฮะใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเนี่ยไปสู่การทำให้ถุงมือของเขาที่เขาขายเนี่ยเป็นถุงมืออันดับหนึ่งของโลกแล้วเราล่ะก็วัตถุดิบมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในมือเราทำไม่ได้เลยที่เช่นจะเรียนเลยว่ามีอาจารย์นะคะในมหาลัยหนึ่งเนี่ยเคยเสนอมาเลยว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราต่างกับมาเลเซียถึงจะทำให้เราเนี่ยมันทาบกว่าเขาไม่ได้เลยครับเจ็ดอย่างดิฉันก็อยากจะเป็นฝากว่าเจ็ดอย่างเนี่ยดิฉันอยากจะให้ลองไปดูข้อมูลแล้วกันนะคะแต่ดิฉันจะพูดสั้นๆนะคะว่าหนึ่งเรื่องงานวิจัยเห็นไหมคะเขามีงานวิจัยเนี่ยเป็นเลิศเลยนะสองก็คืองบประมาณในเรื่องงานวิจัยนะคะสามเนี่ยเขามีในเรื่องของคลัสเตอร์ในเรื่องของของธุรกิจในเรื่องของถุงมือยางเนี่ยคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งมากเลยก็สำคัญกฎระเบียบของภาครัฐของเขาเอื้อต่อผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจอย่างคล่องตัวเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้เราพูดอันนี้ก็คงจะเห็นภาพนะคะว่าถ้าเขาคล่องตัวแล้วเราไม่คล่องตัวหรือเปล่าถ้าเราไม่คล่องตัวเราทำให้คล่องตัวอย่างเขาได้หรือไม่ใช่ไหมคะถูกไหมตรงนี้ใช่ครับไอ้เจ็ดอย่างตรงนี้ดิฉันคิดว่านะลองไปเสิร์ชดูแล้วจะรู้เลยว่าเราแก้ปัญหาได้ดิฉันยกตัวอย่างเฉพาะอันนี้ก็เป็นเรื่องถุงมือยางถูกไหมคะซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าไอ้วัตถุดิบอยู่ในมือเราทีนี้ทางอาจารย์เจริญนักสันเนี่ยท่านก็หยิบยกประเด็นในเรื่องของงานวิจัยวันนี้เนี่ยท่านเป็นนักวิชาการทางด้านงานวิจัยของยางพาราเนี่ยท่านขับเคลื่อนผลงานวิจัยและแนวความคิดของท่านเนี่ยให้มาสู่ผู้บริหารนะคะท่านบอกเลยว่าไอ้งานที่จะไปบริหารไอ้5ล้านตันเนี่ยมันก็หน่วยงานหลักมันก็คือกระทรวงเกษตรและก็กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันการวิจัยนี้ไม่พ้นสามอันนี้เป็นหลักนะคะท่านทำอย่างไรท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะพักโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วเรามาต่อหัวข้อนี้นะครับท่านครับนะฮะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราคุยกับท่านผอ.พงเพ็ญสัมมาพันธ์นะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ยางพารานะครับสวนยางพารานะฮะเอาฝากไว้ก่อนสำหรับตัวช่วยเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยวันนี้เรามี2คันนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะแต่ละวันมีบ้างไม่มีบ้างถ้าของหมดแล้วก็ไม่มีรอออเดอร์มาอีกถึงจะมีอีกนะครับวันนี้เรามีคาวากิรถไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้นะครับเราใช้แบบแดดร้อนๆเนี่ยนะฮะสบายเต็มที่ถ้าไม่มีแดดปุ๊บแบตเตอรี่4ก้อนด้านหน้านี้นะฮะฟ้ามืดฟ้าครึ้มก็ไม่ต้องกลัวและถามว่าวิ่งไป80กิโลเมตรไอ้4ก้อนนี้หมดทำยังไงเรายังมี4ก้อนสำรองอีกครับวิ่งไปได้อีก80กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 1,000 วัตต์นะครับสำหรับมอเตอร์แบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์นะครับและแน่นอนครับขนของได้เยอะสะดวกสบายขึ้นลงง่ายอย่างที่เคยไปแล้วที่เคยพูดแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะฮะ2คันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสิทธิ์ของท่านและโอกาสเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่ท่านจะได้วันนี้ไม่มีต่อทั้งหมดนี้เจ้าชายหาไม่ทันก็คือไม่มีนะฮะอ้าวช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนอกจากเราคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมและน้ำยางนู่นนี่นั่นแล้ววันนี้เราถึง
ธุรกิจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสามารถต่อยอดได้เอาเราจะไปพูดไปคุยกับท่านผอ.พองเพ็ญสัมมาพันธ์ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางนะครับในการแก้ปัญหายางพาราวันนี้เราขาดอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราคุยไปแล้วนะครับเรามาต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจของการยางเนี่ยรัฐบาลเองจะต้องมีการเอื้อนะครับในเรื่องของการวิจัยงบประมาณกลุ่มธุรกิจกฎระเบียบภาครัฐเอื้อให้คล่องตัวนะครับรวมถึงทุนนั่นเองนะฮะเรากำลังพูดถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจริญที่เป็นเปิดประเด็นขึ้นมาเรื่องนี้โดยท่านผองเพ็ญครับเชิญครับท่านครับคือดิฉันขอให้ดูตัวเลขนิดหนึ่งนะคะใน5ล้านตันเนี่ยใน1ล้านตันเนี่ยนะคะ1ล้านตันเนี่ยเราใช้ในประเทศคือแปรรูปในประเทศเนี่ยนะแปรรูปในประเทศเนี่ยเป็นสำหรับยาง1ล้านตันเนี่ยมันได้เป็นมูลค่าเงินถึง 363,239 ล้านบาทนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยอีก4ล้านตันเนี่ยนะคะเราส่งออกเป็นไอ้วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปเป็นต้นว่ายางแท่งยางแผ่นลมควันน้ำยางข้นอันนี้นะคะเรามูลค่าได้178,055,8 178,058ล้านบาทเห็นไหมคะตรงนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันใช้ยางตั้ง4ล้านตันเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เงิน4,000,000 178,800ล้านบาทเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้า1ล้านตันเนี่ยนะแปลรูปเป็นสำเร็จรูปเลยได้เงินตั้ง 363,000 ล้านบาทเห็นไหมคะเกือบ 400,000 ล้านนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราใช้ยางในประเทศเพื่อแปลรูปเนี่ยนะคะครับแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ในประเทศหรือว่าส่งออกเนี่ยมันเพียงถ้าดูเปอร์เซ็นต์มันคือ 20% นะคะ 20% ทีนี้ 20% เนี่ยเราใช้ในประเทศเท่านี้ทีนี้ถ้าเราจะใช้ในประเทศหมายถึงว่าทำแปรรูปให้เยอะๆเนี่ยนะคะส่งขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นยางล้ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำเนี่ยเป็นยางล้อเป็นอุปกรณ์การแพทย์ตรงนี้ถ้าทำให้มากขึ้นเนี่ยให้มันได้ถึง 30% เนี่ยตามนโยบายรัฐบาลคงจำได้นะคะท่านนายกตั้งเป้าไว้ 30% เนี่ยคิดดูว่าในเรื่องมูลค่ายางพาราของประเทศเนี่ยจะมหาศาลเลยแต่ถ้าเรากระเถิบได้ถึง 50% ทันเมื่อไหร่เนี่ยเรามีอำนาจต่อรองในเรื่องราคายางในเวทีตลาดโลกทันทีเลยใช่ครับใช่ครับเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความสามารถทำได้ถึง 50% เนี่ยแล้วเราก็ต่อรองราคาถ้าเผื่อเขาไม่ซื้อเหรอเราก็เอามาวัตถุดิบมาทำในประเทศเขาก็ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะไปผลิตเขาก็ต้องง้อเราถูกไหมครับตรงนี้ถูกต้องครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักที่สำคัญดิฉันคิดว่าทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เจริญเนี่ยพูดในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์นะคะมันต้องมองในภาพรวมตรงนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเข้ามาช่วยกันเนี่ยงานวิจัยงบประมาณบุคลากรนะคะแล้วก็เกษตรกรที่เป็นต้นน้ำเนี่ยอันนี้ด้วยแล้วก็กลางน้ำปลายน้ำที่เป็นผู้ประกอบการมันต้องจับมือกันในเดนซิ่งคิดว่าในเวทีของการผิดทำยางพาราเนี่ยมันต้องจับมือกันแล้วจะต้องกลมเกี่ยวกันระหว่างต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะดิฉันก็จะเรียนตรงนี้เลยว่าณวันนี้เนี่ยเกษตรกรพอดีคุณอุทัยดร.อุทัยไม่ได้อยู่ในตรงนี้คุณอุทัยก็จะเป็นตัวแทนเกษตรกรได้เลยว่า บางทีเนี่ยเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยจะมองผู้ประกอบงานประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงงานทั้งกลางน้ำปลายน้ำเป็นแบบชนิดว่าแกกับฉันเนี่ยอยู่คนละข้างนะเนี่ยแกเอาเปรียบฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกดีกว่าเราใช้ความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ทางเกษตรกรชาวสวนยางเขาก็จะบอกว่าเวลาที่จัดงานเลี้ยงเห็นไหมฮะสมาคมเลี้ยงโอ้ทำผู้ประกอบการนี่เลี้ยงโรงแรมเลี้ยงโต๊ะจีนเห็นไหมถูกไหมเกษตรกรเวลาจะรวมกันเป็นสหกรณ์เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงข้าวหม้อแกงหม้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไอความเหลื่อมล้ำตรงนี้เขาอาจจะคิดในใจก็ได้นะคะตรงนี้เพราะฉันตรงนี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าแกเนี่ยนะทำกำไรถึงขนาดที่แกเนี่ยเอามาใช้จ่ายในลักษณะที่ว่าอยู่ในระดับไฮโซได้เนี่ยนะทำไมแกจะแบ่งปันเป็นราคายางให้ฉันให้สูงกว่านี้ไม่ได้นะฮะตรงนี้ความรู้สึกดีกว่าดิฉันคิดว่าเป็นความรู้สึกแต่จริงๆเข้าเนี่ยนะตรงนี้ถ้าหากว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งคนที่เกี่ยวข้องนะทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้เข้าใจระบบเนี่ยมันทำให้ไม่คิดในแง่ลบอย่างนี้เช่นเป็นต้นว่าเกษตรกรเนี่ยจะขายยางได้ในราคา
กิโลละเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจะต่อรองฉันจะเอากิโลละ50 60แล้วได้มันไม่ใช่เพราะว่าคนที่ซื้อยางของเกษตรกรก็คือพ่อค้ากลางน้ำถูกไหมคะถูกไหมใช่ครับนะพ่อค้ากลางน้ำเขาซื้อเพื่อเขาจะไปผลิตเป็นยางแท่งยางแรงต่างเนี่ยทีนี้เขาเนี่ยนะถ้าจะผลิตเป็นยางแท่งแล้วเนี่ยเขาต้องถามว่าไอ้คนที่จะใช้ปลายน้ำที่เขาจะเอายางแท่งไปขายให้ไอ้ปลายน้ำหรือที่เขาจะซื้อเป็นยางแท่งอะไรต่างเนี่ยนาต่างประเทศเนี่ยเขาจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ครับถ้าทางกลางน้ำประเทศเราบอกอุ้ยฉันจะเอาให้ราคาแพงๆเพื่อจะให้เกษตรกรได้เยอะๆถามว่าเขาก็เป็นคู่แข่งเขาก็มีคู่แข่งอยู่ในเวทีตลาดโลกแกเอาแพงเขาก็ไปซื้อแกใช่ไหมคะถูกไหมฮะอันนี้ถูกไหมคะมันตรงนี้มันก็ต้องดูในเรื่องของราคาที่มันเป็นราคาตลาดณเวทีตลาดโลกเพราะมันก็มีประเทศอื่นในที่เขาผลิตยางนะแล้วเขาสามารถที่จะซื้อยางได้ในราคาต่ำนะเพราะว่าทางต้นทุนของเขาเนี่ยมันถูกกว่าและอะไรทำนองนี้นะฮะเราเนี่ยจะต้องดูเวทีตลาดโลกถ้าเราจะขายได้เราก็ต้องไม่ขายในราคาขายกลางน้ำในราคาที่มันแพงจนเกินไปที่เขารับไม่ได้นะคะและเถระปรากฏว่าสมมติว่าถ้าทำเป็นยางล้อเราบอกให้ยางล้อเนี่ยนะมาซื้อยางแท่งของเราเอาแพงๆแล้วเขาไปผิดเป็นยางล้อแล้วเขาจะไปขายในเวทีตลาดโลกใครจะซื้อถ้าเป็นยางล้อมันแพงๆอ่ะใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับนั้นมันตรงนี้มันก็ต้องดูเวทีในตลาดโลกเพราะฉะนั้นในเมื่อทางผู้ผลิตต้นน้ำเกษตรกรเนี่ยกว่าไปถึงผู้บริโภคปลายน้ำเนี่ยมันไกลนะคะมันตรงนี้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่ามันต้องมีคู่แข่งในแต่ละขั้นตอนนั่นคนที่จะเห็นว่ามันเสียเปรียบเนี่ยก็คือเกษตรกรเพราะตัวเขาก็ไม่รู้อินโดอินเดย์แกจะไปซื้อขายอะไรกันก็ตามเนี่ยแต่ฉันได้เพียงแค่ที่ฉันขาดทุนฉันขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนเห็นไหมได้ยินใช่ไหมคะตรงนี้ได้ยินฮะมันตรงนี้เนี่ยนี่คือความรู้สึกของเกษตรกรเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเขาก็มองอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้อ้าวแกเป็นนักธุรกิจแกรวยนี่แกถึงได้ไปมีเวทีอย่างนั้นนะมันก็เลยเกิดความที่มันจะเรียกว่าคอนฟลิกต์กันเล็กๆอะไรกันแบบนี้เราต้องสลายตรงนี้ให้ได้นะคะให้เขาเข้าใจทั้งระบบเลยว่าไอ้ยางเนี่ยมันไม่ใช่ขายง่ายๆนะตรงนี้นะคะทีนี้วิธีแก้ก็คือว่าทางฝ่ายรัฐเนี่ยนะที่เมื่อกี้เราพูดถึงยุทธศาสตร์ว่ามันจะต้องพยายามที่จะให้มีการแปรรูปกลางน้ำและแปรรูปปลายน้ำให้มากขึ้นนะคะมันจะไปมีผลที่ทำให้ใช้วัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยมากขึ้นถูกไหมคะตรงนี้ใช่ครับทีนี้ตรงนี้มันก็ต้องไปอิงกับเรื่องงานวิจัยอิงกับงบประมาณวิจัยอิงเรื่องการตลาดอิงเรื่องอะไรหลายอย่างที่เราพูดกันแม้ตรงนี้เนี่ยมันแก้หน่วยเดียวไม่ได้มันต้องแก้ร่วมกันแม้ตรงนี้ดิฉันคิดว่าความสำเร็จเนี่ยมันเห็นแสงอยู่ปลายอุโมงค์ก็จริงแต่ว่ามันจะต้องเดินไปด้วยกันต่างคนต่างดูไม่ได้ถูกไหมคะตรงนี้ถูกต้องดิฉันคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์เจริญเขาก็ฉายภาพให้เห็นละก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่านักวิชาการเนี่ยเอาวิชาการเนี่ยมาเดินให้ไปสู่การระบบบริหารระบบบริหารนั่นคือว่าทางฝ่ายภาครัฐก็จะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ทีนี้อาจารย์เจริญก็ยังพูดให้ถึงว่าในเมื่อการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็พูดว่าเป็นองค์กรที่ต้องดูแลทางระบบเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าต้องให้การยางเนี่ยนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ตรงนี้นะคะตรงนี้ดิฉันก็คิดว่าตรงนี้ดิฉันชัดเจนแล้วนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ได้นะต้องมีปัจจัยแต่อีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าไอ้ความที่เราแวงซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการมันเกิดขึ้นดิฉันขออีกนิดหนึ่งนะขออีกนิดหนึ่งตรงว่าเชิญครับตรงนี้เนี่ยนะมันจะแก้ได้ด้วยอะไรแก้ด้วยอะไรเกษตรกรวันนี้เนี่ยยังไงก็บอกว่าขายต่ำกว่าต้นทุนนะยังไงก็อยู่ไม่ได้ไอ้การที่บอกว่าให้มีอาชีพเสริมอันนี้เป็นเรื่องจริงให้ทำอาชีพเสริมให้ปลูกพืชเสริมอะไรต่างๆนี่ก็มีรายได้แต่จริงๆเนี่ยอันนั้นก็คือไซไลน์แต่หลักก็คือเรื่องยางพาราทำอย่างไรที่ให้เกษตรกรเนี่ยเขาอยู่ได้นะคะขายยางได้ในราคาสูงกว่าต้นทุนนะไอ้ส่วนที่ภาครัฐหรือประกอบผู้ประกอบการจะไปแก้ปัญหาไอ้เรื่องยางล้อไปทำโรงงานอะไรอันนี้เรื่องของแกแต่เรื่องของฉันวันนี้ฉันขายยางในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนแหละนะดิฉันจะเรียนตรงนี้เลยว่าตรงนี้เราต้องวงไว้ก่อนว่าเกษตรกรเราจะแก้โดยวิธีไหนหนึ่งเนี่ยนะคะต้องดูว่าพันยางที่เกษตรกรเอาไปปลูกเนี่ยนะเราพูดถึงเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ย
เป็นพันยางที่ให้ผลผลิตแต่สูงหรือเปล่าครับนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะเรียนเลยนะว่าวันนี้เนี่ย RRIM เนี่ยนะ600เนี่ยมีตัวเลขว่าให้ผลผลิตเนี่ย270กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีขณะเดียวกันนะสถาบันวิจัยยาง251 419กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีแล้วก็ RRIT 226 354กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็นชัดไหมคะตรงนี้ว่าสถาบันวิจัยยาง251และ226เนี่ยมันมากกว่า RRIM 600เนี่ยถึง2เท่าอ่ะอีกเท่าตัวเลยอ่ะทีนี้ถ้าหากเรามีผลผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเนี่ยทำไมเราจะมีรายได้มากเกินกว่าต้นทุนล่ะถ้าเป็นไปได้อันดับแรกคือพันยางถูกไหมครับตรงนี้ทีนี้พันยางทั้ง3ชนิดเนี่ยที่ดิฉันพูดเนี่ยมันเป็นพันยางชั้นหนึ่งหมดทีนี้เกษตรกรเป็นลักษณะนี้การปลูกในปลูกภายใต้กฎหมายการยางเนี่ยเกษตรกรเขาก็เลือกพันยางที่อยู่ในระบบสู่ชั้นหนึ่งอ่ะนะคะเลือกเขาก็เลือกทีนี้เขาเนี่ยเคยปลูกยาง1,600มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนึกภาพออกไปทีนานมากอาจจะเคยชินครับอาจจะเคยชินเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของการที่จะปลูกยางด้วยยาง1,600เนี่ยณวันนี้มันมากกว่า251กับ226ตรงเนี้ยเราทำยังไงที่จะบอกอะละในเมื่อมันยางผลผลิตมันได้ต่ำกว่าไอ้พันของเราเองนะ251นี่ก็คือสถาบันวิจัยยางคือประเทศไทย RRIM นี่ของประเทศมาเลเซียนะคะเป็นพันของมาเลเซียแล้วก็226ก็ของประเทศไทยตรงเนี้ยถ้าเรารณรงค์นะให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใช้พันเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่พื้นที่มันจะเอื้ออำนวยดิฉันคิดว่าผลผลิตมันมากขึ้นเกือบเท่าตัวราคาที่จะได้ขึ้นมันก็มากกว่ามากเป็นเท่าตัวถูกไหมคะตรงนี้ครับชัดเจนมาค่ะตรงนี้นะคะสองก็คือว่าทำอย่างไรคุณกุไทยเนี่ยก็จะตอบได้นะคะบอกว่ามันจะมีจุลินทรีย์เนี่ยนะถ้าไปใช้กับต้นยางผลผลิตได้มากขึ้นอันนี้มีการทดลองโดยเกษตรกรเนี่ยเขาต่อมาติดต่อคุณกุไทยมาขอขอบคุณที่คุณกุไทยไปถ่ายทอดตรงนี้ให้เขาได้ใช้ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าจะเอาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตด้วยฮอร์โมนเอสโทรเจนซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้ผลผลิตมากถึง3เท่าซึ่งไอ้ตรงนี้นะการใช้ฮอร์โมนเอสโทรเจนเนี่ยทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีตัวอย่างที่จะให้เกษตรกรได้รับรู้นะคะเป็นมีคำแนะนำอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้ไม่ทั่วถึงนะมันตรงนี้ฉันคิดว่าเราต้องรณรงค์ไม่ว่าวิธีหนึ่งวิธีใดอะอะไรก็ตามที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมันมากขึ้นการที่ทำให้ผลผลิตมากขึ้นเนี่ยมันหมายถึงลดต้นทุนถูกไหมคะครับมันก็เลยทำให้มีรายได้เนี่ยมากกว่าต้นทุนเกษตรกรก็อยู่ได้จริงไหมคะตรงนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับทีนี้พอเรื่องที่สองเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำอย่างไรที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะจับมือกับเกษตรกรให้อะไรให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะได้ไม่ระแวงซึ่งกันและกันนะคะว่าวันนี้ทุกวันนี้อย่างเกษตรกรเนี่ยเขาขายยางบางทีก็ให้ราคาไม่ดีก็เอาอะไรหินทรายไปปลอมปนเคยได้ยินไหมคะครับไปปลอมปนอยู่ในถ้วยยางอะไรให้อันต่างเนี่ยบางทีมีหินกวดหินอะไรไปผสมอยู่ในก้อนยางนะฮะทีนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องไปสกัดออกมาเขาจะต้องมีค่าจ่ายในการที่ไปแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยด้วยหนึ่งค่าจ่ายสองด้วยความไม่ไว้ใจแล้วล่ะเอาอีกทีกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่าตรงนี้มันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันครับผู้ดิจิตอลชุมมันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันให้ได้นะคะต้องอยู่แบบพี่แบบน้องแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะตรงเนี่ยทำอย่างไรทีนี้เมื่อกี้ที่พูดแล้วเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรเกษตรกรแกจะต้องทำยางที่มีคุณภาพแต่ถ้าคนเราเนี่ยถ้ามันรักกันชอบกันมันก็ทำของดีแหละถูกไหมคะตรงนั้นถูกไหมคะนะต้องของดีเท่านั้นแต่เนี่ยอันดับแรกเกษตรกรทำยางที่มีคุณภาพก่อนแล้วถ้าทำยางที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าผู้ประกอบการดีกว่าครับเมื่อเขาทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยได้ผลกำไรนะทำอย่างไรที่เขาจะปันโบนัสให้เกษตรกรเสมือนหนึ่งเกษตรกรเนี่ยเป็นพนักงานคนหนึ่งของเขาอ่ะครับมันก็จะให้บางคนไว้วางใจกันแล้วมีอะไรก็พูดกันตรงๆนะฮะอบอุ่นเอื้ออาทรครับแล้วมันก็อยู่กันด้วยความรัก
ความเข้าใจครับอันนี้มันเป็นด้านมอรัลนะคะไม่ใช่เป็นในด้านแบบว่ามันจะต้องเอาวัตถุดิบตรงนี้มาเป็นอะไรอันนั้นเป็นเรื่องงานแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจิตใจอะตรงนี้ครับผมถ้ามันดิฉันว่าทำได้ตรงนี้เนี่ยมันจะคนเรารักกันนะครับให้กาแฟกินยังมากกว่าอีกใช่ไหมถูกไหมครับครับนะตรงนี้ดิฉันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าเราจะต้องทำให้ทุกฝ่ายเขาดูร่วมเชื่อใจกันความสุขครับผมท่านดร.ครับวันนี้แหมเสียดายจริงๆหมดเวลาแล้วครับท่านต้องขอขอบคุณท่านดร.นะฮะท่านครับไว้เราจะมาสนทนาและเสวนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.พงเพ็ญสัมมาพันธ์นะครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบพระคุณมากครับครับโอ้ได้ความรู้จากท่านมากมายเลยฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเสวนาภาษาเกษตรนะฮะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกยางพาราได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวและไปเรียนรู้ตรงนี้นะครับดูรายการนี้แล้วอย่าลืมไปเช็คข้อมูลด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจโทรศัพท์ไปสอบถามที่สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นไปที่นี่นะครับโดยท่านดร.อุทัยสอนหลักทรัพย์อ้าวสุดท้ายนี้ฝากไว้หน่อยครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวช่วยเกษตรกรหมดแล้วหมดเลยนะ2คันนี้นะฮะที่เห็นอยู่นี้นะครับเอาคันขวามือผมสีส้มฮะเอาฝั่งซ้ายมือผมสีเขียวฟ้านี่นะครับหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะครับฝนตกฟ้าร้องไม่ใช่อุปสรรคนะครับแดดร้อนเปรี้ยงๆนั่นคือการทำงานที่ดีเลยนะครับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะนี่คือรถโซล่าเซลล์คาวากินะครับไม่ต้องเติมน้ำมันจ่ายทีเดียวจบทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับ4ก้อนที่วิ่งจนตรงนี้ท้องฟ้าแดดๆอยู่คลึ้มมาปุ๊บอ้าวไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ทำไงชาร์จไปแล้วครับในแบตเตอรี่ตรงนี้4ก้อนข้างหน้านี้นะครับเมื่อวิ่งไปได้80กิโลหมด4ก้อนนี้ทำไงครับมีสำรองให้อีกครับ4ก้อนด้านหลังนะฮะเรามีสำรองให้อีกนะครับวิ่งต่อได้อีก80กิโลทำความเร็วได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์นะครับแบตเตอรี่เรา60โวลต์20แอมป์นะฮะขนของได้เยอะขนของไปขายตลาดขนของไปส่งลูกส่งเมียส่งใครไปทำงานก็แล้วแต่นะครับหรือจะไปตัดหญ้าขนฟางนะฮะได้หมดนะท่านผู้ชมครับจะบรรทุกคนไปงานวัดงานบวชงานแต่งไปเยอะๆที่ไหนก็ได้เท่ด้วยดีไซน์แบบนี้ครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีแตรนะฮะแต่จะไปบีบประเทศไทยนะฮะตกใจเสียงแตรนะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องบีบแตรก็ได้นะฮะฝนตกฟ้าร้องมืดๆเปิดไฟสูงไฟต่ำได้นะครับขึ้นนั่งได้สะดวกสบายราคา 89,990 บาทจัดให้วันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยมีสิทธิ์เพียงแค่คุณเท่านั้นรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะฮะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหงเอกชนะชุติยานนท์ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับคาวากิรถไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดพลังงานกับแผงโซล่าเซลล์จัดเต็มจ่ายครั้งเดียวประหยัดไปตลอดแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรวิ่งกลางแดดชาร์จในตัวเพิ่มได้สบายทั้งวันมอเตอร์ 1,000 วัตต์แบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์ทำความเร็วสูง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลได้เยอะผลได้หนักผลได้คุ้มตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอย่างครบรูปแบบขับขี่ง่ายดีไซน์สวยมาแล้ววันนี้ตอบโจทย์พี่น้องการเกษตรหรือกิจการที่ต้องการมองหารถไฟฟ้าอเนกประสงค์กับรถไฟฟ้าคาวากิที่พร้อมมาเป็นตัวช่วยประหยัดกับพลังงานสะอาดจากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อย่างโซล่าเซลล์ที่คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆจะขนหนักจะขนเบาเอาไปลุยที่ไหนก็ได้เอาอยู่วันนี้พิเศษไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเพราะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่
89,990 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนมีจำนวนจำกัด